เดี๋ยวตัวอย่างอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นเกมที่ไม่มี Pure Strategy Nash Equilibrium คือสมมติอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าอลิสบอกว่าฉันจะเล่น S1 บ๊อบมาดูบ๊อบก็เห็นหืมระหว่างอย่าลืมนะว่าเลขเป็นบวกคือบ๊อบจ่ายตังอลิสถ้าเลขเป็นลบคืออลิสจ่ายตังบ๊อบระหว่างเสียตัง2บาทก็ได้ตัง3บาทฉันก็มาเล่นอันนี้ดีกว่าได้ตัง3บาทแต่ทีนี้ถ้าอลิสเห็นปุ๊บว่าบ๊อบจะเล่นอันขวามือถูกปะอลิสก็เลือกว่าเอ๊ะระหว่างอลิสเสียตัง3บาทกับอลิสได้ตัง3บาทอลิสได้ตัง3บาทดีกว่าอลิสก็เปลี่ยนใจมาเล่นอันล่างแทนแต่พอบ๊อบเห็นปุ๊บว่าอลิสจะมาเล่นอันล่างบ๊อบก็จะเลือกว่าเอ๊ะระหว่างเสียตัง3บาทกับไม่เสียตังเลยบ๊อบก็เอาไม่เสียตังเลยดีกว่าบ๊อบก็มาเล่นอันซ้ายมือแทนโอเคแล้วมันไม่ยอมลบโอเคบ๊อบก็มาเล่นอันซ้ายมือแทนแล้วพออลิสไม่เห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอลิสก็อุ้ยเห็นบ๊อบมาเล่นอันซ้ายมือฉันก็ต้องเลือกระหว่างจะได้ตังสองบาทกับไม่ได้ตังเลยอลิสก็ไปเล่นอันบนดีกว่าได้ตังสองบาทแล้วก็เข้าวนลูปอีหลอกเดิมนะครับพอบ๊อบเห็นว่าอลิสเล่นอันบนฉันก็มาเล่นอันขวาดีกว่าได้ตังสามบาทดีกว่าเสียตังสองบาทแล้วก็วนเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็เลยจะได้ว่าเกมนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเกมงูกินหางไม่มีสมดุลที่เป็น pure strategy แต่ละคนก็ปรับกลยุทธ์ของตัวเองกันไปเรื่อยๆทีนี้เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะมาวิเคราะห์เกมนี้ดูด้วยการใช้กราฟบ้างเดี๋ยวเราจะดูมุมมองของอลิสกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวดูมุมมองของอลิสกันก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้กราฟที่แกนมันจะค่อนข้างประหลาดนิดนึงก็คือมันจะมีแกน x แกน y ถูกปะแต่ว่าแกน x ของเราเนี่ยมันคือแกนความน่าจะเป็นมันจะเป็นความน่าจะเป็นที่อลิสจะเล่น s2 โอเคนะครับแกน x นะจะเป็นแกนความน่าจะเป็นที่อลิสจะเล่น x2 แล้วก็แกน y จะเป็น payoff ของเกมทีนี้เวลาแกน x เนี่ยมันเป็นความน่าจะเป็นถูกป่ะแต่ว่าความน่าจะเป็นอ่ะที่จริงมันมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1แค่นั้นเองดังนั้นแกน x ของผมอ่ะพอมันเป็นแกนความน่าจะเป็นปุ๊บปกติเราก็จะไม่วาดตั้งแต่0ตั้งแต่ปุ๊บปิดตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้หรือว่าตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ไปเพราะว่าความน่าจะเป็นน่ะมันก็จะมีค่าอยู่ระหว่างแค่0กับ1แค่นั้นเองดังนั้นเวลาผมจะวิเคราะห์เกมด้วยกราฟเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแกน x ของผมเนี่ยมันก็จะมีค่าแค่ระหว่าง0ถึง1แค่นั้นเองอันนี้คือ0ของแกน x นะครับแล้วก็อันนี้เป็น1ของแกน x แล้วก็อันนี้เป็นแกน x ของเราไปเนาะปึ๊บแกน x มีค่าอยู่แค่ระหว่าง0ถึง1นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแกน y ไปแกน y จะเป็น payoff ของเกมทีนี้เดี๋ยวขอพูดถึงแกน x ตรงนี้อีกนิดนึงก่อนแกน x เนี่ยมันคือความน่าจะเป็นที่จะเล่น s2 ถูกป่ะดังนั้นเดี๋ยวขอวาดใหญ่ๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอใช้สีดีๆเลยดีกว่าเอาใหม่เดี๋ยวผมจะให้สีเพื่อความไม่งงเดี๋ยวผมขอให้สีตรงนี้นิดนึงแล้วกันผมจะให้ S1 เนี่ยเป็นสีแดง S2 เป็นสีเขียว T1 เป็นสีส้มแล้วก็ T2 เป็นสีม่วงไปละกันนะครับเดี๋ยวจะใช้สีเป็นไอ้นี่ไปละกันนะอ่ะเดี๋ยววาดข้างหมดก็ได้ก็คือเดี๋ยวผมจะมีแกน x เป็นแกนความน่าจะเป็นถูกปะแกน x เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นที่จะเล่น s2 แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ดังนั้นแกน x ของผมเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะก็คือจะค่าวิ่งอยู่ระหว่าง0กับ1ถ้าค่า x มีค่าเป็น0เนี่ยแปลว่าความน่าจะเป็นที่จะเล่น S2 เนี่ยมันเท่ากับ0แต่ว่าถ้าความน่าจะเป็นที่จะเล่น S2 มีค่าเท่ากับ0เนี่ยก็คือจะเล่น S1 ชัวชัวแปลว่าไอ้เส้นแดงอันเนี้ยมันคือการเล่น S1 ชัวชัวในขณะเดียวกันถ้าค่าแกน x มีค่าเท่ากับ1มันแปลว่าความน่าจะเป็นที่จะเล่น S2 เนี่ยมันคือ1ดังนั้นไอ้เส้นเนี้ยเส้นที่ค่าของ x มีค่าเท่ากับ1เนี่ยมันก็คือการที่ความน่าจะเป็น S2 เนี่ยมันเท่ากับ1ไปมันคือการที่อลิสเนี่ยจะเล่น S2 ชัวชัวตรงนี้ผมก็เลยใช้สีแดงกับสีเขียวนะครับสีแดงคือการที่เราจะเล่น S1 ชัวชัวสีเขียวคือการที่เราจะเล่น S2 ชัวชัวทีนี้กราฟที่เราจะวาดกราฟของ T1 แล้วก็ T2 ขึ้นมาโดยที่อย่าลืมนะค่า y ของเราคือ payoff เดี๋ยวผมลองวาด T1 ก่อนนะถ้าบ๊อบจะเล่น T1 ถูกป่ะแล้วอลิสเล่น S1จะได้ว่า payoff ของเกมเนี่ยเป็น2บาทดังนั้นถ้าอลิสเล่น S1 นะครับแล้วก็บ๊อบจะเล่น T1 payoff ของเกมก็จะเป็น2บาทอันนี้เป็น2บาทไปนะผมจะได้ว่าถ้าอลิสเล่น S1 ชัวร์ๆแล้วบ๊อบเล่น T1 เนี่ย payoff ของเกมจะเป็น2บาท
ในขณะเดียวกันถ้าบอสถ้าเรายังอยู่กับทีหนึ่งอยู่นะอันนี้คืออยู่ช่องทีหนึ่งก่อนชมือในช่องทีหนึ่งอันเนี้ยถ้าเราเล่น F2 เนี่ย payoff จะเป็น0บาทดังนั้นถ้าอลิสจะเล่น F2 ชัวร์ๆแล้วบ๊อบจะเล่นที่1 payoff ของเกมจะเป็น0บาทเราจะได้กราฟอันแรกอันนี้มานะครับอันเนี้ยคือกราฟของ payoff โดยที่บ๊อบเนี่ยเล่นที1ชัวร์ๆโอเคนะการอ่านกราฟแบบนี้มองอย่างนี้ได้นะครับก็คือว่าถ้าอลิสเล่น F1 ชัวร์ๆแล้วบ๊อบเล่นก็คืออันเนี้ยเราฟิกซะก่อนว่าบ๊อบเล่นที1ละกันนะถ้าอลิสเล่น F1 ชัวร์ๆเนี่ย payoff ของเกมก็จะเป็น2บาทอย่างที่เราเห็นถ้าอลิสเล่น F2 ชัวร์ๆเนี่ย payoff ของเกมก็จะเป็น0บาทอย่าลืมนะว่าอันนี้แกน y อันนี้ค่า y เป็น0เป็น1เป็น2ไปนะค่า payoff ของเกมเนี่ยก็จะเป็น0บาทไปแล้วถ้าอลิสเล่นด้วย mix strategy ด้วยความน่าจะเป็นที่อยู่ระหว่าง F1 ถึง F2 ก็คืออย่าลืมนะว่าแกน x คือความน่าจะเป็นถูกปะอย่างสมมติว่าถ้าสมมติอลิสเล่นตรงเนี้ยมันคือค่าที่เล่น S1 ครึ่งหนึ่งเล่น F2 ครึ่งหนึ่งใช่ปะอันนี้เป็น mix strategy ที่อลิสเล่นS1 คนน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งเล่น S2 คนน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งค่าบนแกนอันเนี้ยตึ๊ดๆค่าของ y อันนี้มันจะเป็นเท่ากัน1ไปผมจะได้ว่าถ้าอลิสเล่น S1 แล้วคนมันจะเป็นครึ่งหนึ่งเล่น S2 แล้วคนจะเป็นครึ่งหนึ่งการที่บ๊อบเล่น T1 เนี่ย expected payoff ของเกมมันจะเท่ากับ1ไปแล้วอันเนี้ยมันก็ใช้ได้สำหรับทุกค่าตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าถ้าอลิสอยากจะรู้ว่าพอบ๊อบเล่น T1 แล้วเนี่ยการที่เราใช้ mix strategy เนี่ย payoff จะเป็นยังไงอลิสก็มาดูค่าบนกราฟอันนี้เอาได้ถ้าสมมติว่าอลิสเล่น S1 โดยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เล่น S2 โดยความจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่อลิสก็มาดูว่าไอ้จุดบนกราฟอันเนี้ยค่า y มันเป็นเท่าไหร่อันนั้นน่ะมันจะเป็น payoff ของเกมถ้าหากว่าบ๊อบเล่นด้วย T1 แล้วอลิสด้วยเล่นด้วยความน่าจะเป็นที่เป็นค่า x บนแกนตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวขอผมอันดูย้อนกลับแบบนี้อันดูยังขอตัวอันดูได้พอแล้วมั้งทีนี้อ่ะโอเคอันนี้คือการที่บ๊อบเล่นทีหนึ่งถูกปะเรามาดูมุมมองการที่บ๊อบเล่นทีสองกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอลบอันนี้ไปก่อนนะอันนี้คือทีหนึ่งสีส้มทีสองสีม่วงทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์แบบบ๊อบนะถ้าเราจะเล่นทีสองใช่ปะการที่บ๊อบเล่นทีสองถ้าเรารู้ว่าบ๊อบจะเล่นทีสองชัวร์ๆอลิสก็มองว่าถ้าอลิสจะเล่นเอสหนึ่งชัวร์ๆเนี่ยเพย์ออฟของเกมมันจะเป็นลบสามไปมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าอลิสเล่น F2 ชัวร์ๆเนี่ย payoff ของเกมมันจะเป็น3ไปมันจะมาอยู่ตรงนี้หรือได้เป็นกราฟสีม่วงแบบนี้มาอลิสก็อันนี้คือการที่บ๊อบเนี่ยเล่น T2 ชัวร์ๆอลิสก็ใช้กราฟนี้วิเคราะห์เกมแบบเดิมได้นะครับก็คือว่าอลิสมองว่าถ้าบ๊อบจะเล่น T2 ชัวร์ๆเนี่ยแล้วอลิสจะเล่น S1 กับ S2 เนี่ยด้วยความที่จะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่อลิสก็มาอ่านค่าเอาจากบนกราฟเอาถ้าอลิสอยากจะรู้ว่าการที่เราจะเล่นด้วยความน่าจะเป็นเท่าเนี้ยแล้วการที่บ๊อบเล่น T2 ชัวร์ๆเนี่ย payoff ของเกมจะเป็นเท่าไหร่อลิสก็มาอ่านค่า y บนกราฟ S2 ผู้ติดบนกราฟ T2 ตรงนี้เอาก็ตรงนี้เป็นการอ่านกราฟสีส้มแล้วก็สีม่วงที่เรามีตรงนี้นะครับทีนี้พอได้อย่างนี้มาแล้วยังไงต่อพอได้ T1 กับ T2 สีส้มกับสีม่วงมาด้วยกันแล้วเนี่ยอลิสอ่านเกมแบบนี้ได้เลยนะครับอลิสมองว่าสมมตินะถ้าอลิสจะเล่น S1 ชัวร์ๆอลิสจะมาอยู่เล่น S1 ชัวร์ๆคือบนเส้นสีแดงนะบ๊อบอยากให้ pay off น้อยๆบ๊อบชอบเลขน้อยๆถูกป่ะดังนั้นถ้าอลิสเล่น S1 ชัวร์ๆเนี่ยบ๊อบจะมาเล่นสีม่วงตรงนี้สีดำดีกว่าบ๊อบก็จะมาเล่นไอ้สีม่วงตรงนี้ไปในขณะเดียวกันอลิสก็วิเคราะห์ต่อว่าถ้าอลิสจะเล่น S1 ด้วยความน่าจะเป็นพูดผิดเล่น S1 จริงๆใช้ S อะไรก็แล้วแต่แหละเล่นด้วยความน่าจะเป็นทั้งเนี้ยF2 ด้วยความน่าจะเป็นนิดนึงเล่น S1 ด้วยความน่าจะเป็นเยอะๆอย่าลืมนะครับว่าค่า get x อันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเล่น S2 นะดังนั้นถ้าผมอยู่ใกล้ๆแกน y ตรงเนี้ยมันคือแปลว่าอลิสเล่น S1 ด้วยความน่าจะเป็นเยอะพอสมควรอยู่ใกล้แกนนั้น S1 แล้วก็อยู่ไกลแกน S2 นะครับอลิสมีโอกาสเล่น S1 ด้วยความน่าจะเป็นเยอะๆบ๊อบก็ดูค่าตรงเนี้ย2อันบ๊อบก็เห็นว่าฉันเล่นสีม่วงเนี่ยฉันมีโอกาสได้ต่างนี่หว่าถ้าเล่นสีส้มมีโอกาสเสียต่างดังนั้นถ้าเล่นสีส้มเสียต่างเล่นสีม่วงเนี่ยได้ต่างดังนั้นบ๊อบก็จะมาเล่นสีม่วงตรงนี้ดีกว่าอลิสก็มองอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือบ๊อบชอบเลขน้อยๆถูกป่ะดังนั้นอลิสไม่ว่าอลิสจะเลือกตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยบ๊อบก็จะเลือกตรงที่มันมีค่าต่ำกว่าถ้าอลิสเล่น S2 ชัวร์ๆอลิสอยู่บนเส้นสีเขียวอันนี้บ๊อบก็มาดูบ๊อบก็บอกว่าถ้าอลิสอยู่บนเส้นสีเขียวนะบ๊อบมาดูบ๊อบก็บอกว่าบ๊อบเล่น T1 ดีกว่าบ๊อบเล่นสีส้มดีกว่าเพราะว่าสีส้มเนี่ย
บ๊อบไม่เสียตังค์ถ้าเล่นทีหนึ่งเนี่ยบ๊อบเสียตังค์3 บาทบ๊อบชอบเล่นหน่อยๆมากกว่าถ้าอลิสมีความจำเป็นที่จะเล่นทีเอ้ยที่จะเล่น S2 เยอะหน่อยบ๊อบก็มาดูระหว่างเสียตังค์เท่านี้ระหว่างเสียตังค์เท่านี้กับเสียตังค์เท่านี้ฉันก็เสียตังค์น้อยๆดีกว่าบ๊อบจะเลือกเส้นสีส้มหรือสีม่วงจะเลือกอันที่ต่ำกว่าเดี๋ยวถ้าสังเกตตรงเมื่อกี้เนาะถ้าอลิสหลังจากอลิสเลือกความน่าจะเป็นที่จะเล่นสีที่จะเล่น S1 กับ S2 มาเสร็จปุ๊บบ๊อบเห็นว่าอลิสจะทำอะไรบ๊อบก็จะเลือกว่าอลิสบ๊อบเนี่ยจะเล่นT1หรือ T2 บ๊อบจะเลือกสีส้มหรือสีม่วงโดยที่บ๊อบเนี่ยจะเลือกกราฟอันที่อยู่ต่ำกว่าเสมอบ๊อบชอบเลขน้อยๆนะครับอลิสเลือกว่าค่า X เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อลิสเลือกความน่าจะเป็นที่จะเล่น S1 หรือ S2 บ๊อบเลือกว่าจะเอาสีส้มหรือสีม่วงดังนั้นสิ่งที่บ๊อบจะเลือกบ๊อบจะเลือกของน้อยๆเสมอผมจะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบของเกมอ่ะมันจะมาในรูปแบบตรงนี้มันจะมาในรูปแบบของตรงสีดำตรงนี้ทั้งหมดไม่ว่าอลิสจะเลือกความน่าจะเป็นที่จะเล่น S2 ได้ยังไงก็แล้วแต่บ๊อบมาเห็นอลิสเล่นปุ๊บบ๊อบก็จะเลือกกราฟสีส้มหรือสีม่วงก็แล้วแต่ที่ทำให้ pay off ของเกมเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้บ๊อบจะเลือกสิ่งที่อยู่บนเส้นสีดำหักมุมตรงนี้มาบ๊อบจะเลือกอันที่มีค่าหน่อยๆบ๊อบจะเลือกอันที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดโอเคนะวิเคราะห์จากบอมของบ๊อบเสร็จแล้วเรามาวิเคราะห์จากมุมมองของอลิสกันบ้างอลิสรู้ว่าบ๊อบจะเลือกอันที่อยู่บนเส้นสีดำบ๊อบจะเลือกอันที่มีค่าน้อยๆบ๊อบจะอยู่อันที่บนเส้นสีดำอันเนี้ยดังนั้นอลิสมาเห็นเสร็จปุ๊บอลิสจะเลือกความน่าจะเป็นเท่าไหร่ดีอลิสจะเลือกอันที่มีค่าเยอะๆอย่าลืมนะครับบ๊อบชอบเลขน้อยๆอลิสมีค่าเยอะๆอลิสอ่านเกมว่าถ้าอลิสเล่น S1 ชัวร์ๆเนี่ยบ๊อบก็จะเล่น T2 มาได้ pay off ของเกมเป็นเท่านี้เป็น -3 น้อยๆถ้าอลิสเล่น S2 ชัวร์บ๊อบก็จะเล่นทีบ๊อบจะเล่นสีส้มบ๊อบจะเล่น T1 มาได้ payoff ของ A เป็นเท่าเนี้ยก็ไม่เยอะมากถ้าอลิสเล่นด้วยความน่าจะเป็นสมมตินะสมมติอันนี้เป็น 0.2 ละกันอ่ะอลิสเล่น S1 ด้วยความน่าจะเป็น 0.8 เล่น S2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.2 ได้บ๊อบมาเห็นปุ๊บบ๊อบก็จะเห็นว่าเล่น T2 เนี่ยดีกว่าเล่น T1 บ๊อบก็จะมาเล่นบนเส้นสีม่วงเอาอันนี้ดีกว่าสังเกตว่า payoff ก็จะเป็นเท่านี้ไปสังเกตว่าดังนั้นถ้าเราเป็นอลิสนะผมก็จะอยากเล่นให้เกมมาจบตรงที่จุดพีคตรงนี้เวลาใช้สีอะไรดีใช้สีเหลืองไฮไลท์ตรงนี้แล้วกันอลิสเนี่ยจะอยากให้อลิสต้องการที่จะเลือกความน่าจะเป็นที่จะเล่น S1 กับ S2 เนี่ยให้มันออกมาอยู่ที่จุดตรงเนี้ยพอดีเพราะผมจะได้ว่าถ้าอลิสมาจบที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่อลิสจะพึงได้แล้วถ้าอลิสไปเล่นที่อื่นเนี่ยพอบ๊อบเลือกค่าน้อยๆมาเนี่ยมันจะน้อยกว่าค่าพีคค่าสูงสุดที่เป็นไปได้อันเนี้ยมันคือจุดที่อยู่บนเส้นสีดำที่ payoff ของเกมเนี่ยมันสูงสุดแล้วเป็นจุดที่ดีที่สุดที่อลิสเนี่ยจะมุ่งหวังได้แล้วทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วไอ้ตรงจุดไอ้ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เอาไว้เนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเล่น F2 เนี่ยมันคือเท่าไหร่ล่ะตรงนี้ต้องมานั่งคิดเลขใช้เลขาตรงนี้ต้องทบทวนเลขานิดนึงนะครับเดี๋ยวขอวาดรูปอีกอันนึงให้ดูนะสังเกตว่าอันนี้มันจะวิ่งจากอันหนึ่งแบบหนึ่งอันหนึ่งจะวิ่งจากลบ3ไป3ถูกปะแล้วก็อันหนึ่งจะวิ่งจาก2ไป0โอเคได้ว่ากราฟตัดกัดถามว่าค่า x 2จุดเนี้ยเป็นเท่าไหร่ก็ที่จริงอันเนี้ยผมจะเขียนสมการของไอ้เส้น2เส้นอันนี้มาแล้วก็หาจุดตัดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบเลขาคณิตให้ดูเบาๆแล้วกันนะสังเกตว่าผมมีสามเหลี่ยมสีดำ2รูปตรงนี้ขอซูมเข้ามาก่อนสังเกตว่าเรามีเสียเรียงสามเหลี่ยมสีดำ2รูปตรงเนี้ยสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันอยู่นะครับสองสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันอยู่โดยที่อัตราส่วนความยาวด้านสังเกตว่าอันนี้มันยาว1 2 3 4 5อันนี้ยาว5 หน่วยแล้วก็อันนี้ด้านตรงนี้ยาว3 หน่วยแปลว่าสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันนี้อัตราส่วนสามเหลี่ยมรูปใหญ่ต่อสามเหลี่ยมรูปเล็กมันจะเป็น5 ส่วน 3ผมก็เลยจะได้ว่าส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปเล็กตรงนี้อัตราส่วนมันก็จะเป็น5 ส่วน 3เหมือนกันถ้าอันนี้ยาว5อันนี้จะต้องยาว3ไปผมก็เลยจะได้ว่าอันนี้ยาว5หน่วยอันนี้ยาว3หน่วยอันนี้ 5x กับอันนี้ 3x แต่ว่าบวกกันแล้วเนี่ยความน่าจะตรงนี้มันจะเป็นระหว่าง0ถึง1นะ 5x บวก 3x เท่ากับ1ผมก็เลยจะได้ว่า 8x เป็น1ก็คือ x เท่ากับ1ส่วน8ไปจริงๆใช้ x แล้วมันงงเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้เป็น 5a นะครับและอันนี้เป็น 3a เนาะ
ผมได้ว่าอันนี้ยาว5ส่วนอันนี้ยาว3ส่วนเนาะ 5a บวก 3a มันต้องเท่ากับ1ผมเลยได้ว่า a เนี่ยเป็น1ส่วน8ไปผมก็เลยได้ว่า 5a ค่า x ของตรงเนี้ยมันก็จะมีค่าเป็น5ส่วน8ได้ว่าระยะตรงนี้เป็น5ส่วน8แล้วก็ระยะตรงนี้เป็น3ส่วน8มันบวกกันได้1จริงๆแล้วก็อัตราส่วนเป็น5กับ3จริงๆนะครับผมก็เลยจะได้ว่าค่า x ของเราค่า x คือความน่าจะเป็นที่อลิสจะเล่น F2 เนี่ยก็คือ5ส่วน8ไปได้ว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดของอลิสนะอลิสควรจะเล่น F1 ด้วยความน่าจะเป็นจริงๆเขียนว่าด้วยพร็อพดีกว่าอลิสเนี่ยควรจะเล่น F1 ด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน8เนาะแล้วก็ควรจะเล่น F2 ด้วยความน่าจะเป็น5ส่วน8อย่าลืมนะครับว่าไอ้ค่าแกน x ของเราอ่ะมันคือความน่าจะเป็นที่จะเล่น S2 เนาะเมื่อกี้เราหาจุดตัดไอ้ตรงสีเหลืองตรงนี้มาได้ว่าจุดตัดตรงเนี้ยค่าแกน x ของมันคือ5ส่วน8แล้วมัน5ส่วน8อันเนี้ยมันคือความน่าจะเป็นที่อลิสเนี่ยจะเล่น S2 ไปได้ว่าอลิสตอนจบที่ดีที่สุดของอลิสเนี่ยก็คือการที่เขาอ่ะเล่นด้วยความน่าจะเป็น5ส่วน8แล้วมันจะคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้นะคือสังเกตว่าที่ค่าอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่5ส่วน8อ่ะใช้หาที่ทำไมดีเนี่ยมาดูตรงนี้แล้วกันถ้าอลิสเล่นด้วยความน่าจะเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่5ส่วน8เนี่ยบ๊อบจะสามารถเลือกกลยุทธ์ที่ดีกว่ามารับมือกับอลิสได้ถ้าอลิสมาเล่นตรงเนี้ยบ๊อบจะรับมือด้วยเส้นสีม่วงถ้าอลิสเล่นตรงเนี้ยบ๊อบจะรับมือด้วยเส้นสีม่วงอลิสตรงเนี้ยบ๊อบรับมือด้วยเส้นสีม่วงถ้าอลิสตรงเนี้ยบ๊อบรับมือด้วยเส้นสีม่วงถ้าอลิสอยู่ตรงนี้บ๊อบรับมือด้วยเส้นสีส้มอลิสตรงนี้บ๊อบรับมือด้วยเส้นสีส้มบ๊อบจะเลือกรับมือด้วยอันที่ให้เพย์ออฟต่ำกว่าแต่ว่าถ้าอลิสมาเล่นที่5ส่วน8เป๊ะๆพอดีตรงนี้เนี่ยบ๊อบก็จะรับมือไม่ถูกจริงๆมันจะคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเรามาทำให้ดูเป็นกราฟแค่นั้นเองผมต้องการที่จะหาความน่าจะเป็นที่เราจะเล่น S1 กับ S2 อ่ะให้บ๊อบรับมือไม่ถูกถ้าอลิสเล่น S2 ด้วยความน่าจะเป็น5ส่วน8เนี่ยบ๊อบมาดูแล้วก็เฮ้ยว่าเล่น T1 หรือ T2 เนี่ยมันได้เพย์ออฟออกมาเท่ากันนี่นะเล่นอะไรก็ได้ออกมาได้เพย์ออฟออกมาเท่าเดิมดังนั้นการเล่น S2 แล้วก็จะเป็น5ส่วน8เนี่ยเป็นการเล่นที่ดีที่สุดของอลิสแล้วอ่ะโอเคทีนี้เราถามว่าเพย์ออฟของเกมเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เราหาค่าแกน x มาเนาะค่าแกน x เมื่อกี้เราหาได้เป็น5ส่วน8นะครับเราเหลือ5หาค่าแกน y ถามว่าค่าแกน y ของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมวาดสมการเส้นตรง2อันแล้วก็หาจุดตัดแล้วก็หาค่าแกน y ของมันมาก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมคิดง่ายๆใช้มาตัดตัวอย่างให้ดูด้วยแล้วกันนะให้ดูเลยแล้วกันก็คือถ้าผมดูจากเส้นสีม่วงอะนะเส้นสีม่วงมันวิ่งจากลบ3ไปยัง3ถูกปะเส้นสีม่วงวิ่งจากค่า y ที่เป็นลบ3ไปยังค่า y เป็น3นะครับแปลว่ามันจะบวก6อะเนาะค่า y เนี่ยถ้าเริ่มจาก0ไปถึง1อะมันจะบวกไป6ก็คือมันจะเริ่มจากลบ3แล้วก็บวกไปอีก6แต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้วิ่งจาก0ถึง1เราวิ่งไปถึงแค่5ส่วน8ดังนั้นค่า y ของจุดตัดอันเนี้ยมันจะเป็นแค่ลบ3บวกด้วย5ส่วน8คูณ6ตรงนี้เฉยๆหรือที่จริงถ้าไม่ถนัดบรรจัตยางเราจะเขียนเป็นสมการเส้นตรงของไอ้เส้นสีม่วงอันนี้มาก็ได้นะครับมันจะเป็น y เท่ากับ mx บวก4ใช่ป่ะโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่า c จุดตัดแกนน่ะมันคือลบ3เนาะแล้วก็ m คือความชันตรงก็เท่ากับที่เราคิดมาเมื่อกี้นะครับว่าความชันมันคือ6แปลว่า 6x บวก4แล้วก็ผมเลยจะหาค่า y โดยที่เมื่อค่า x เนี่ยเป็น5ส่วน8อันนี้ก็จะเป็น6คูณกับ5ส่วน8แล้วก็ลบ3ที่จริงมันก็จะเท่ากับที่เราคิดมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวคิดเลขต่อเลยนะก็อันนี้ตัดกันเหลือ3เหลือ4เนาะ3 55ตรงนี้เป็นลบ12ส่วน4นะครับตอนนั้นคิดเลขมามันจะออกมาเป็น3ส่วน4ไปผมจะได้ว่าการที่อลิสเนี่ยเล่น S1 แล้วก็มันจะเป็น3ส่วน8เล่น S2 แล้วก็จะเป็น5ส่วน8จะได้ว่าบ๊อบเนี่ยเล่นที่1หรือที่2เนี่ยก็ค่าเท่ากันบ๊อบจะทำอะไรก็แล้วแต่แหละจะได้ว่าอลิสเนี่ยได้ตังค์3ส่วน4บาทชัวร์ๆได้เพย์ออฟเป็น3ส่วน4อ่ะโอเคอันนี้จบมุมมองของอลิสไปเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของบ๊อบกันบ้างมุมมองของบ๊อบเนี่ยผมก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะก็คือผมก็จะวาดเป็น2แกนอันนั้นก็จะเป็นแกนความน่าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะเล่น T2 ไป
อันนี้เป็นความน่าจะเป็นที่จะเล่น T2 แล้วก็แกน Y เนี่ยก็จะเป็น payoff ดังนั้นผมก็วาดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะได้ว่าแกนตั้งๆของเราเนี่ยก็จะเป็นแกน T1 กับแกน T2 เนาะ T1 ของเราสีส้มแล้วก็สีม่วงเดี๋ยวขอวาดใช้สีให้มันถูกต้องสีส้มแล้วก็สีม่วงสีม่วงจ้าอ่ะโอเคจะได้ว่าเดี๋ยวทำไมสีมันผิดทุกทีจะได้ว่าการที่เราอยู่แกน x ของตรงนี้มันคือการเล่น t1 ชัวร์ๆนะครับแล้วก็การที่เรามาอยู่บนเส้นนี้คือการที่เราเล่น t2 ชัวร์ๆแล้วก็ค่าแกน x บนตรงนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะมาเล่น t2 นี่เองยิ่งใกล้เส้นสีส้มความน่าจะเป็นที่จะไกลความน่าจะเป็นที่บ๊อบจะเล่น t1 เนี่ยก็ยิ่งเยอะยิ่งใกล้เส้นสีม่วงความน่าจะเป็นที่บ๊อบจะเล่น t2 เนี่ยก็จะยิ่งเยอะเหมือนกันทีนี้ผมก็ทำเหมือนเดิมนะผมจะวาดกราฟของการที่อลิสเนี่ยจะเล่น S1 หรือว่าจะเล่น S2 เดี๋ยวเรามาดู S1 ก่อนการที่อลิสเล่น S1 แล้วบ๊อบเล่น T1 เนี่ย payoff ของเกมมันจะเป็น2แล้วก็การที่อลิสเล่น S1 บ๊อบเล่น T2 เนี่ย payoff ของเกมมันจะเป็นลบ -3 ดังนั้นอันนี้เส้นสีแดงอันนี้คือ payoff ของเกมถ้าหากว่าอลิสเนี่ยเล่น S1ถ้าบ๊อบรู้ว่าอลิสจะเล่น S1 ชัวร์ๆเนี่ยบ๊อบสามารถหาคำนวณได้ว่า การที่เล่น T1 ด้วยความน่าจะเป็นเท่านี้เล่น T2 ด้วยความน่าจะเป็นเท่านี้ payoff ของเกมเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่โดยที่ผมก็พลอตความน่าจะเป็นจึ๊กมาแล้วก็หาค่าพิกัดจุดบนกราฟเส้นสีแดงอันเนี้ยอ่านค่าแกน y มาแค่นั้นเองก็จะได้เป็น payoff ของเกมไปอันนี้คือการที่อลิสเล่น S1 นะครับเป็นเส้นสีแดงเรามาดูการที่อลิสเล่น S2 กันบ้าง S2 เส้นจะวิ่งจาก0ไป3เนาะผมว่าเลยนะก็จะเป็นจาก0ไป3โอเคได้ว่าเส้นสีเขียวอันเนี้ยคือกรณีที่อลิสเล่น F2 นะครับแล้วตรงนี้เราก็วิเคราะห์เกมได้เหมือนเดิมเลยนะก็คือบ๊อบมองว่าถ้าเราอยู่บนเส้นสีส้มถ้าเราเล่นT1ชัวร์ๆเนี่ยอลิสก็มานั่งดูอลิสจะเอาสีเขียวหรือสีแดงล่ะอลิสชอบเลขเยอะๆดังนั้นอลิสก็จะเอาสีแดงซึ่งถ้าเราดูจากตารางนะครับถ้าบ๊อบเล่นสีส้มนะถ้าบ๊อบเล่นสีส้มบ๊อบเล่นอันแรกใช่ป่ะอลิสชอบเล่นกันเยอะอลิสก็จะเอาสีแดงอลิสเอาตังค์2บาทดีกว่าแต่ว่าถ้าบ๊อบจะเอาสีม่วงถ้าบ๊อบจะเอาสีม่วงอลิสก็มาดูอลิสก็จะเอาสีเขียวดีกว่าได้ตังค์3บาทได้ตังค์3บาทดีกว่าเสียตังค์3บาทอลิสเอาสีม่วงดีกว่าอลิสก็จะเลือกเลขเยอะๆบ๊อบก็วิเคราะห์แบบอลิสได้เหมือนกันไม่ว่าบ๊อบจะดูตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยอลิสก็จะเลือกก็คือบ๊อบเลือกว่าจะให้แกนค่าแกน x เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับบ๊อบเลือกความน่าจะเป็นเนาะบ๊อบเลือกว่าจะเอาแกน x ค่าออกมาเป็นเท่าไหร่อลิสเลือกว่าจะเอาเส้นสีเขียวหรือจะเอาเส้นสีแดงแล้วก็อลิสก็จะเอาค่าที่มันมีค่ามากกว่าดังนั้นถ้าสมมติบ๊อบเลือกจุดแถวนี้มาเนี่ยอลิสก็จะเล่น s2 เลือกเส้นสีเขียวที่ตังได้ตังเยอะกว่าในขณะเดียวกันถ้าบ๊อบเลือกแถวเนี้ยอลิสก็จะเลือกเส้นสีแดงเลือกอันที่ได้ตังเยอะกว่าตรงนี้ก็วิเคราะห์เหมือนเดิมได้เลยได้ว่าตอนจบของเกมเนี่ยอลิสจะเลือกเส้นที่อยู่บนสีดำตรงนี้ดังนั้นในมุมมองของบ๊อบตรงนี้วิเคราะห์อลิสแล้วนะก็คือบ๊อบเลือกบ๊อบมองว่าบ๊อบเลือกตรงไหนมาเนี่ยอลิสก็จะเลือกอันที่มีค่าเยอะกว่าอลิสเลือกระหว่างสีแดงกับสีเขียวอลิสจะเลือกอันที่มีค่าเยอะกว่าทีนี้บ๊อบก็เลยสรุปได้ว่าตอนจบของเกมเนี่ยมันจะต้องอยู่บนเส้นสีดำแล้วสำหรับบ๊อบชอบเลขหน่อยถ้าเรามาจบเกมที่จุดเนี้ยแปลว่าบ๊อบเสียตังค์3บาทถ้าเรามาจบเกมที่จุดเนี้ยแปลว่าบ๊อบเสียตังค์2บาทถ้าเราจบเกมระหว่างทางตรงนี้บ๊อบก็เสียตังค์เท่ากับค่าแกน y อ่ะดังนั้นถ้าบ๊อบมาดูนะครับบ๊อบอยากจะเสียตังค์น้อยๆบ๊อบก็ต้องเล็งไอ้เจ้าจุดต่ำสุดตรงนี้เอาไว้บ๊อบอยากจะเสียตังค์ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้แล้วจุดที่เสียตังค์น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็คือจุดที่ถูกไฮไลท์ด้วยสีเหลืองตรงนี้พอดีผมก็คำนวณต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเลยนะผมก็ทำเหมือนเดิมได้เลยนะครับได้ว่าตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมคล้าย2รูปเนาะตรงนี้เป็น2ตรงนี้ยาว2หน่วยตรงนี้ยาว6หน่วยแปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ใหญ่กว่ารูปนี้2เท่าถ้าอันนี้ยาว 2a เนี่ยตรงนี้มันก็จะยาว 6a แต่ว่ามันต้องบวกกันแล้วยาว1หน่วยพอดีก็เลยได้ว่าตึกตรงนี้มาได้ว่า 8a เป็น1ก็คือ a เป็น1ส่วน8ได้ว่า a เป็น1ส่วน8เสร็จปุ๊บแปลว่า 2a ตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วน8ก็คือ1ส่วน4ไปนะครับได้ว่า1ส่วน4ตรงนี้อย่าลืมนะค่าแกน x คือตอนนั้นจะเป็นที่บ๊อบจะเล่นที่2นะดังนั้นบ๊อบ
ก็จะเล่นทีหนึ่งด้วยความน่าจะเป็น3/4แล้วก็จะเล่นทีสองด้วยพร็อพ1/4ไปอ่ะโอเคนี่คือความน่าจะเป็นที่บ๊อบจะเล่นที่1กับที2นะครับแล้วถามว่า expected payoff เป็นเท่าไหร่อ้ออย่าลืมตรงนี้นะก็คือเหมือนเดิมนะครับว่าการที่บ๊อบเล่นด้วยกลยุทธ์เนี้ยเล่นที่1แล้วก็จะเป็น3/4แล้วก็เล่นที่2แล้วก็จะเป็น1/4เนี้ยจะเป็นกลยุทธ์ที่อลิสรับมือไม่ถูกเหมือนกันก็คือเป็นกลยุทธ์ที่อลิสมองแล้วก็เออฉันเล่นที่1หรือที่2จะเล่นสีแดงหรือจะเล่นสีเขียวเนี้ยมันก็มีค่าเท่ากันถ้าบ๊อบเล่น1/4ตรงนี้ไปเนี้ยอลิสก็ทำอะไรไม่ได้อลิสจะตีลังกาเล่นยังไงก็แล้วแต่payoff มันก็จะมีค่าเท่าเดิมก็เดี๋ยวเรามาดู payoff กันต่อ payoff ตรงนี้เดี๋ยวใช้เขียนเป็นสมการเส้นตรงรู้สึกจะงงน้อยกว่าเดี๋ยวผมเขียนสมการเส้นสีแดงอันนี้มาแล้วกันนะก็คือจะเป็น y เท่ากับ mx บวก4ใช่ป่ะ m คือความชันสังเกตว่าอันนี้มันผ่านไป1หน่วยค่ามันมีค่าลดลงมา5แปลว่าความชันเป็น -5 นะครับแล้วก็ c จุดตัดแกนคือ2เนาะผมอยากจะหาค่า y ของจุดบนเส้นสีแดงอันนี้โดยที่ x เป็น1/4ผมก็เอา1/4ไปแทนโชว์เช็คมันก็จะมีค่าเป็น -5 1/4แล้วก็บวก2ไป -5 คูณ1/4บวก2ก็จะกลายเป็น8/4 -5/4ก็จะมีค่าเป็น3/4ผมก็เลยจะได้ว่า payoff เป็น3/4ไปก็คือบ๊อบจะต้องเสียตังค์ให้ก็คือถ้าบ๊อบยืนกลางที่จะเล่นอันเนี้ยเล่นเป็น1/4บ๊อบก็จะเสียตังค์ให้อลิส3/4ไปซึ่งสังเกตว่า3/4อันเนี้ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของบ๊อบแล้วนะครับถ้าบ๊อบไปเล่นที่อื่นถ้าบ๊อบเล่นที่1ชั่วๆบ๊อบเสียตังค์2บาทถ้าบ๊อบเล่นที่2ชั่วๆบ๊อบก็จะเสียตังค์3บาทถ้าบ๊อบเล่นอย่างอื่นระหว่างทางเนี่ยบ๊อบก็จะเสียตังค์เท่ากับค่าแกน y ของเส้นสีแดงอันเนี้ยซึ่งมันก็เยอะกว่า3/4 3/4เนี่ยเป็นอันที่ดีที่สุดที่บ๊อบทำได้แล้วได้ว่า payoff ของเกมอันเนี้ยบ๊อบเสียตังค์ให้อลิส3/4บาทซึ่งสังเกตนะครับว่า3/4ตรงนี้ก็จะตรงกับ3/4ที่เราคิดมาก่อนหน้านี้พอดีผมจะได้ว่าค่า max min กับค่า min max ที่เราคำนวณมาได้ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากัน3/4เนี่ยเป็น value ของเกมไปแล้ว